ผมสวัสดีครับก็กลับมาพบกับช่อง ICCNS Channel นะครับตอนนี้วันนี้ก็เป็นวันที่12นะครับ12เมษายนนะครับก็เป็นวันสงกรานต์แต่ช่วงนี้ก็จะดูเงียบๆเงาๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็สถานการณ์โควิดด้วยนะครับผมแต่ก็ออกไปไหนก็เซฟตัวเองนะครับใส่หน้ากากสวมแมสใส่หน้ากากนะครับครับเซฟตัวเองเสมอนะครับผมตอนนี้ผมไอซี่นะครับไกด์ไอซ์ตอนนี้ก็อยู่กันที่วัดศรีสุพรรณนะครับผมนี่แต่ช่วงนี้บรรยากาศก็จะเงาๆหน่อยเนาะตอนนี้อันนี้ก็คือบรรยากาศเนาะในวัดศรีสุพรรณนะคะคือตอนนี้ก็ปีนี้ก็ไม่รื่นเริงสักเท่าไหร่เพราะช่วงนี้สถานการณ์โควิดด้วยนะครับก็เลยงดเลิกจัดกิจกรรมสาดน้ำนะครับผมครับแต่ก็มีทําบุญไหว้พระอยู่นะครับผมตรงนี้ตอนนี้ก็เดินดูอุโบสถเงินกันไปครับตอนนี้ที่นี่ก็จะเป็นชุมชนเครื่องเงินนะครับแล้วก็สงกรานต์ทุกปีเนี่ยเราก็จะมีจัดประเพณีก็คือรดน้ำดำหัวแล้วก็ทำบุญนะครับผมทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลกันนะครับด้านในบรรยากาศภายในวัดศรีสุพรรณนี่เราเข้าไปดูด้านในกันก่อนอันนี้ก็คือในวิหารวัดอ๋อก็จะมีจัดทําบุญนะคะอันนี้ก็จะเป็นประจัดทําบุญสงกรานต์นะครับปีใหม่เมืองนะครับสบายดีนะครับยังว่าเอาเตอร์ครับผมโอ้ตอนนี้มันสตังค์เต็มยังว่าเอาเตอร์ครับนะคนก่อทำมาหาเกะก่อมาขายหวยกันนะครับขายสลากกันที่จุดเด่นก็จะเป็นอุโบสถเงินนะครับอุโบสถทำจากเครื่องเงินนะครับที่เราเห็นบรรยากาศภายในวัดช่วงนี้ก็จะดูเงียบๆเงาๆนะครับพ่อค้าไม่ขายงดงามมากๆนะครับก็จะมีเครื่องเงินงานแกะสลักจากเครื่องเงินทั้งนั้นเลยนะครับผมไหว้พระพิฆเนศวันนี้ก็มาอีกครั้งนะครับก็กลับมาอีกครั้งก็สุขสันต์วันปีใหม่เมืองครับสุขสันต์วันสงกรานต์กันนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยปลอดภัยกันนะครับก็สำหรับก็แล้วขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่ประสบที่ติดโควิดนะครับขอให้หายไวๆนะครับขอให้แข็งแรงขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บไวๆนะครับก็ฝากกด Subscribe นะครับกดติดตามนะครับกันได้นะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับในช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็เซฟตัวเองนะครับวันนี้เราบรรยากาศก็จะเงียบเงาหน่อยพระเจ้าเจ็ดตื้ออันนี้เป็นพระพุทธรูปพระเจ้าเจ็ดตื้อนะครับผม
ตื้นเนี่ยหมายความว่าเป็นศอกนะครับผมประมาณ7 ศอกถ้าเก้าตื้อก็9 ศอกนะครับอันนั้นอยู่ที่สัดส่วนดอกเป็นพระพุทธรูปที่ทําจากเงินนะครับเครื่องเงินสวยงามมากครับผมตรงนี้ก็ขอเป็นกำลังใจนะครับช่วงนี้ก็โควิดก็ระบาดยังรุนแรงเลยก็มีคนติดกันหลายคนก็ขอเป็นกำลังใจนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนให้ทุกๆคนให้เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นหมอไม่ว่าจะเป็นพยาบาลแล้วก็คนที่ประสบเหตุขอให้ปลอดภัยขอให้ปลอดภัยแล้วก็ขอให้หายกันไวๆนะครับก็คือทุกๆวัดนะครับก็จะมีพิธีกรรมนะก็จะมีประเพณีทำบุญนะครับเพราะสงกรานต์หรือปีใหม่เมืองก็คือว่าเป็นปีใหม่นะครับเริ่มฉลองปีใหม่ไทยนั่นเองปีใหม่ทางล้านนานะครับจากที่เราเล่นสาดน้ำเนาะวันนี้ช่วงโควิดระบาดก็ต้องมาเราก็ต้องเลิกไปเหลือแต่เข้าคือเข้าวัดตักบาตรทำบุญนะครับ